สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eddie Voyage 365อีกครั้งหนึ่งนะครับ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นอันนี้กำลังดูคนมงนะจริงๆถามว่าเม็กซิโกสวยไหมสวยตอบคำถามคือเลยๆคือจะไม่เรียกว่า Miss Universe นะที่ดูไปอ่ะมันดูเป็น Miss Latino International Show มากคือถ้าใครดู Live Aid ตั้งแต่แรกๆนะเมื่อวานมีคนมาดู Live Aid ประมาณ50คนคือจะบอกตั้งแต่แรกเลยว่าการเปิดตัวอะไรทุกอย่างอ่ะมันเหมือนแบบ meant to be เรื่องของ production อย่างเงี้ยมันสอให้เห็นว่าปีเนี้ยลาตินมงแน่นอนแล้วแม่งก็ลาตินมงจริงคือถ้ามึงจะทำให้มันแบบ obvious ขนาดเนี้ยมึงไม่ต้องจัดก็ได้มั้ยคนกว่าจะเขาจะเดินทางมาที่อเมริกากว่าเขาจะเตรียมตัวค่าใช้จ่งใช้จ่ายมันเยอะขนาดไหนคืออีพอลล่าเนี่ยหน้าจิกหัวตบดึงขนถอนขนทีละเส้นมากคือแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่แฟร์คืออย่างน้อยอ่ะให้อแมนด้าเข้าไปท็อป5ก็ยังดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบตัดคะแนนเลยอ่ะเอ็ดแบบโกรธมากดูเมื่อกี้กับแฟนคลับนะก็แบบพออแมนด้าไม่เข้าท็อป5คือแบบโคตรเซ็งอ่ะคือมันแบบเหมือนอกหักอ่ะยิ่งกว่าปีมาริยาอีกอ่ะคือแบบคือมันไม่ใช่อ่ะคือเปิดมาคือเราเอตั้งแต่แบบพอเปิดอ่ะจัดที่ฟลอริดาใช่ป่ะดงลาตินอยู่แล้วเพราะว่าที่นั่นมันมีลาตินเยอะเนาะมีอินเมริกันที่เป็นลาตินเยอะมีแหล่งเป็นแหล่งคนเม็กซิกันอ่ะเยอะข้อ2เรื่องของพิธีกรก็คือคุกกิ้งโชว์มากพิธีกรแบบว่ามาริโอโลเปสสตีฟหายไปไหนคะมาริโอโลเปสนามสกุลโลเปสก็เป็นนี่อยู่แล้วเป็นลาตินโอลิเวียคูโปแม้ว่าจะเป็นอิมิเกรนที่เป็นอเมริกันก็เหอะแต่ว่ารู้หน้าก็รู้ว่าเป็นลาตินเดมี่กับดุนสีเอามาแป๊บนึงแล้วก็ไอเนี่ยชื่ออะไรวะที่เป็นมิสโคลัมเบียมิสยูนิเวอร์สโคลัมเบียขอโทษนะเอ็ดเมานิดนึงแต่เอ็ดโกรธมากเอ็ดเลยต้องทำคลิปด่าแหกหีพอลล่านิดนึงเพราะว่าไม่ไหวแล้วว่าคือแบบคือมันคุกกิ้งโชว์เกินไปแล้วแบบตอนแรกจะเอาพิทบูมารู้แล้วทำไมพิทบูไม่มาเพราะว่าแม่งไม่เล่นแฟร์เกมอีเหี้ยเขาเป็นนักร้องระดับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลขนาดนั้นนะและอยู่ดีแบบอีรอบสุดท้าย5คนเดินสุดท้ายเอานักร้องลาตินแบบเหี้ยแบบอะไรมาคือแบบยูถ้าจะจัดอย่างเงี้ยไม่ต้องจัดก็ได้มาโคตรแบบคือดูเป็นคุกกิ้งโชว์เหมือนรายการทำอาหารโชว์แล้วแบบแดกไม่ได้อะสไตล์นั้นอะคือแบบเฮ้ยแบบ Dear Miss Universe Organization if you were to be set up to give the crown to the Latino people you don't have to set up the competition at all because it take a long time you know it's so difficult for the contestant around the world to go to the USYou know, with the pandemic, lots of money, lots of preparation, lots of work. But at the end, you're gonna give the Latino the crown anyway. Why don't you do the Miss Universe Latino? I mean, come on. It's like, you know, Miss Mexico for me. I'm adore her, but at the final question, it's not substantial at all. And the last five final questions, she did not deliver the good answer. The facial expression was not substantial, was not sure, was not impactful, like Tunsi, you know, like Miss Africa, I mean Miss Universe Africa was very impactful, you know, was very inspiring, but I got nothing from Miss.Mexico at all. To be honest, like if the Latino watching my video, don't be mad. I tell the truth because it's the DNA of my channel. It's not cool. It's not okay at all. It's like cooking show. What the fuck? I mean, like if you were to set up this kind of competition like this, I mean, do not invite the other contestant to fly.Around the continental to join this fucking cooking show is not fair. So from this year on, I'm not gonna be supporting, watching, or take a look
at Miss Universe competition anymore. I will go for Miss Grand. I think Miss Grand this year is the most, is the fairest state in the world, in my opinion. If you didn't agree, get out. I don't ask you to stay in my on my channel. โกรธมากอีดอกทองคือพอลล่านะเมื่อวานเรียกท่านพอลล่านะมียศนะสูงสุดตอนนี้กูถอดยศถอนขนแล้วก็ขึ้นอันนี้เลยจ้ะกงแล้วก็ขึ้นขื่อนะเอาหินปลาประจานรอบเมืองเลยค่ะไม่ไหวแล้วอะคือแบบฉันตังหิดแล้วนะตังหิดตั้งแต่แบบดูไลฟ์พี่อนาว่าแบบมีลาติโนมิวสิกมาโอเพนที่แบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรอบรองไฟใช่ป่ะที่พี่จี้เขาไปไลฟ์อะคือมันเห็นชัดเลยว่าแบบแม่งปีนี้ลาตินมงและตอนที่เอ็ดเริ่มไลฟ์อย่างเงี้ยเอ็ดก็บอกกับเอฟซีอยู่แล้วว่าแบบปีนี้เอ็ดรู้สึกว่าลาตินจะมงแม่งก็มงจริงคือเหี้ยมากเหี้ยแบบเหี้ยมากคือแบบไม่ไหวแล้วอะคือถ้าจะทำอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องเชิญคือคนเขาเตรียมตัวมาเยอะมันเสียทั้งเงินเสียทั้งแรงกายแรงใจเสียเวลาเสียอารมณ์อารมณ์เสียเข้าใจปะคือแบบไม่ต้องเชิญไม่ต้องจัดจบก็ให้มงไปเลยแต่ก็ดีนะเพราะว่าให้ลาตินมงเป็นมิสยูนิเวิร์สได้3เดือนก็โอเคอยู่อะเป็นไปเถอะดอกแต่โกรธมากโกรธจริงๆคือแบบขอมาพูดสั้นๆแล้วกันนะจากใจแฟนคลับชาวไทยก็คนที่อกหักนะคือเอ็ดก็เป็นเอ็ดรู้สึกแบบสงสารน้องมากคือเมื่อวานที่ดูพีริมอะให้อาแมนดาอันดับหนึ่งคือไม่พลาดเลยคือสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์อันดับหนึ่งและคิดว่าถ้าดาได้เข้าฮอปท็อป5คำถามที่เป็นคำถามวันนี้เป็นคำถามที่คนที่เป็นเทรนเนอร์ของน้องด้าเนี่ยน่าจะเก่งข้อสอบได้หมดเพราะไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองที่แบบคำถามยากๆเลยเรื่อง climate change อีเหี้ยคำถามแต่แบบบ้านๆโควิดอะไรวะการประท้วงสิทธิสตรีข้อสอบไม่แหวกแนวโคตรแบบรายการอาหารนะรายการแบบเมนูลูกรักอะอีดอกตอนเช้าอะไรเงี้ยคือแบบถ้าจะจัดอย่างนี้นะอย่าจัดอย่าหาทำพังพินาศพังพินาศมาก this year is the worst year of the Miss Universe history I mean this last year is already fucking cooking show already but this year is like a stew อะ คือแบบ slow cook อะอีดอกคือแบบไม่ไหวคืออีพอลล่าแบบพอลล่า I don't think you right to the job you should fightsome other job maybe some other organization that you can run Miss Universe organization maybe it's not the right job for you so RIP ค่ะวันนี้ลาไปก่อนมัน6โมงเช้าละเอ็ดปับเสียเวลามากอารมณ์เสียก็ FC ชาวไทยนะเพื่อนๆชาวไทยที่เข้ามาดูเอ็ดก็โอเคอีกแล้วกอดกอดกอดทุกคนไปนอนละอารมณ์เสียเลิฟทุกคนนะ เมาด้วย ไปละใครเข้ามาดูแล้วไม่กดซับขอให้โสดตลอดชีวิตค่ะ